ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายเรื่องพระพุทธจริยาในครั้งที่สามนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าท่านเป็นอะไรของท่านเองคำกล่าวนี้บางคนอาจจะไม่ทราบเพราะไม่เคยฟังมาแต่ก่อนเพราะฉะนั้นจะขอทำความเข้าใจในเรื่องนี้การจัดเล็กน้อยเพราะว่าในการบรรยายสองครั้งที่แล้วมาเราได้กล่าวโดยหัวข้อว่าท่านเป็นอะไรกับพวกเราในครั้งที่หนึ่งได้ชี้แจงให้เห็นว่าท่านจงเป็นเพื่อนท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารของพวกเราท่านตรัสว่าตลอดเวลาที่เราสัพเพทั้งหลายยังไม่มีความรู้ไม่รู้แจ้งแทงตลอดไม่อริยสัจทั้งสี่ทั้งเราและทั้งเธอก็ต้องท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารอันยาวนานนี่แสดงว่าท่านจัดพระองค์เองว่าเป็นเพื่อนทุกเพื่อนสุขกับเราแต่ในข้อต่อไปก็มีว่าโลกนี้เป็นโลกที่มืดบอดตลอดเวลาที่พระองค์ยังไม่เกิดขึ้นและว่าเพราะมีความทุกข์อยู่ในโลกท่านจึงต้องเกิดและว่าการมีระเบียบวินัยของพระองค์อยู่ในโลกนั่นคือความสุขของโลกและว่าการปรากฏของบุคคลชนิดนี้มีได้ยากในโลกและพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีปกติปรารภถึงสัตว์โลกก่อนจะปรารภถึงพระองค์เองทรงมอบโลกุตตรธรรมให้เป็นทรัพย์สมบัติของสัตว์ทั้งปวงและทรงใช้สรรพนามว่าเราในเมื่อท่านเล็งถึงพวกเราทั้งหมดในพุทธศาสนาเช่นในการรับขอขมาโทษของบุคคลนอกศาสนาที่มาล่วงเกินแล้วขอโทษท่านรับโทษและอภัยโทษในนามของคำว่าเราหมายความว่าเราทุกคนทั้งหมดนี้ท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูเถิดว่าท่านเป็นอะไรกับพวกเราเรารู้จักพระองค์เป็นตามความหมายทั้งหมดนี้หรือเปล่าเราไม่เคยคิดเคยนึกให้ละเอียดลึกซึ้งแล้วก็พูดเพ้อๆไปว่าเป็นสาวกของพระองค์แต่แล้วก็ไม่รู้จักพระศาสดาในลักษณะที่ควรจะรู้จักต่อมาในการบรรยายครั้งที่สองก็ได้กล่าวโดยหัวข้อว่าท่านเป็นอะไรกับพวกเราต่อไปอีกครั้งหนึ่งในครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นว่าท่านตรัสว่าตถาคตเป็นแต่ผู้บอกทางการเดินทางท่านทั้งหลาย
ต้องทำเองนี่แหละลองพิจารณาดูเถิดว่าท่านเป็นอะไรกับพวกเราดูมันว่าพวกเราสมัยนี้กะเกณฑ์ให้ท่านเป็นอะไรมากกว่านี้มากนักอ้อนวอนขอร้องอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนที่ทำกันเป็นคล้ายกับว่าวัตถุแทนของท่านเป็นพระพุทธรูปเป็นต้นนั่นเป็นเทวดาอารักษ์เป็นพระเจ้าเป็นอะไรไปแล้วจะขออะไรกันตรงๆก็ต้องขอเงินขอทองขอลูกขอเต้าอย่างนี้ก็เคยมีพระพุทธเจ้าท่านยังได้ตรัสต่อไปว่าหนทางก็มีอยู่ผู้บอกทางก็มีอยู่แต่เมื่อเขาไม่เดินแล้วเราก็เชื่อไม่ได้เราจะทำอย่างไรได้ในเมื่อเขาไม่เดิน นี่ทรงปรารภถึงสาวกบางพวกที่ไม่ได้ทำให้นิพพานปรากฏเป็นเครื่องยินดีแก่ตน มีผู้มาทูลถามพระองค์ว่าทำไมสาวกบางพวกจึงไม่สามารถทำพระนิพพานให้เป็นที่ยินดีแก่ตนพระองค์ก็ทรงตอบเขาอย่างนี้ว่าทางก็มีอยู่ผู้ชี้ทางคือพระองค์ก็มีอยู่แต่เมื่อเขาไม่เดินแล้วเราจะทำอย่างไรได้นี่ก็ขอให้พิจารณาดูเถอะว่าพระองค์เป็นอะไรกับพวกเรา ในข้อต่อไปได้แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงถือหลักว่าฉันจักขนาบแล้วขนาบอีกจะคมขีแล้วคมขีอีกฉันจะไม่ทำกับพวกเธออย่างที่จ้างหม้อเขาทำกับหม้อที่ยังเปียกยังบิดอยู่คือฉันจักขนาบแล้วขนาบอีกจะคมขีแล้วจะคมขีอีกผู้ใดมีแกนผู้นั้นก็จะทนอยู่ได้นี่ก็เป็นพระพุทธภาษิตที่แสดงให้เราเห็นว่าท่านเป็นอะไรกับพวกเราเราจะต้องรับสนองพระพุทธประสงค์ในข้อนี้อย่างไรไม่เมื่อพระองค์ตรัสว่าใครมีแกนคนนั้นก็ทนอยู่ใครไม่มีแกนก็สลายไปทนต่อทำสั่งสอนไม่ได้ทนต่อการขนาบแล้วขนาบอีกไม่ได้อันนี้ก็เป็นพุทธจริยาที่พวกเราจะต้องรับสนองพระพุทธประสงค์ถ้าเงินจะว่าพระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่และทำกับพวกเราในลักษณะอย่างนี้ในข้อต่อไปได้แสดงให้เห็นว่าในบางกรณีพระองค์ก็ต้องทรงไล่สาวกผู้ดื้อกระด้างนั้นให้พ้นหูพ้นตาไปเสียคราวหนึ่งตอนแล้วค่อยทรงหาโอกาสพบทำความเข้าใจกันไหมนี่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่ามันมีข้อที่ต้องสนใจอยู่ว่าอาศัยความเมตตากรุณาจึงได้ทรงพยายามเป็นอย่างมากที่จะทำความเข้าใจกับคนที่ทรงไล่ไปเสียคราวหนึ่งก่อนเพราะว่ามันเหลือเกินมันไม่ควรจะให้อภัย
มันเป็นคนดื้อกระด้างเกินไปจึงต้องทรงลงโทษถึงกับขนาดให้ไล่ไปให้พ้นหูพ้นตาซะก่อนและจึงทรงบันดาลด้วยอิทธาภิสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งให้ได้พบกันใหม่แล้วก็พูดแล้วก็ตรัสตั้มสอนให้เกิดความรู้สึกและเข้าใจในบางเกณฑ์หนึ่งตรัสเปรียบเทียบด้วยคำอันรุนแรงว่าเธออย่าเป็นเหมือนท่อนไม้นั่นเลยคือท่อนไม้ที่เชิงตะกอนที่ไฟไหม้อยู่ทั้งสองข้างหัวท้ายและตรงกลางยังเปื้อนอุจจาระแล้วใครเขาจะหยิบท่อนไม้นี้ไปใช้สอยแม้แต่สักว่าจะเป็นไม้ฟืนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทำกับเราอย่างนี้มีความหมายว่าอย่างไรท่านทั้งหลายก็ลองนำไปคิดดูนี่แสดงให้เห็นในส่วนที่ว่าในคราวที่พระองค์จะต้องทรงเฉียบขาดก็ทรงเฉียบขาดอย่างนี้สมตามพระพุทธภาษิตที่ตรัสสนทนากับคนฝึกม้าขายเป็นอาชีพคนหนึ่งซึ่งตรัสว่าบางคราวฉันก็ใช้อุบายหยาบบางคราวฉันก็ใช้อุบายละเอียดบางคราวฉันก็ใช้ทั้งอุบายหยาบและอุบายละเอียดเกื่อกันนี่แหละคือท่านทำกับพวกเราอย่างนี้เราจะถือว่าท่านเป็นอะไรกับพวกเราแต่ที่นี่ดูต่อไปเป็นคราวที่เป็นโอกาสของการชักชวนวิงวอนหรือยิ่งกว่าวิงวอนพระองค์ก็ได้ทรงกระทำในลักษณะเช่นนั้นเช่นว่าทรงปลอบโยนว่าพรหมจรรย์นี้เป็นชินะติโลติโกผู้มีส่วนที่ริ้วที่ฉันเสื่อมออกทิ้งหมดแล้วเหลืออยู่แต่ส่วนที่ดีมีประโยชน์เจอทั้งหลายจึงถือเอาประโยชน์คือประกอบความเพียรในบางคราวก็ทรงปลอบโยนว่าพรหมจรรย์นี้น่าดื่มเหมือนยอดเนยใสซึ่งเป็นยอดโอชาแห่งโคลดทั้งประสาทสดาก็อยู่ที่นี่แล้วเธอทั้งหลายจงประกอบความเพียรเถิดจงชักชวนในลักษณะที่เหมือนกับการต่อรองแก่บุคคลผู้ไม่เต็มใจจะร่วมมือด้วยนี่แหละคอยดูเถอะว่าพระศาสดาเป็นอะไรกับพวกเราเรารู้จักท่านในลักษณะอย่างไรเราไม่ค่อยจะสนใจหรือถ้าไม่เคยยินกับข้อความชนิดนี้ในบางคราวทรงที่ชวนวิงวอนว่าสิ่งที่ฉันจะต้องทำแก่พวกเธอฉันจะทำสุดความสามารถของฉันแล้วคิดใดที่ศาสดาจะพึงจะทำแก่สาวกด้วยความเมตตากรุณาฉันก็ได้ทำแล้วด้วยความเอ็นดูนั่นต้นไม้นั่นเรือนว่างเธอทั้งหลายจงประกอบความเพียรอย่าเป็นผู้ประมาทอย่าเป็นผู้ต้องเสียใจทีหลังอย่างนี้เป็นต้นก็ขอคิดดูว่าท่านเป็นอะไรกับพวกเราในการที่ตรัสอย่างนี้
ในบางโอกาสเมื่อทรงชี้ชวนในบางเรื่องบางอย่างกับบางกรณีเป็นที่เข้าใจกันดีท่านก็เปล่งสาธุการให้ท่านก็ยกมือขึ้นสูงสุดสาธุการในความสำเร็จอันนี้แต่ได้ตรัสว่ามัญญะทะสัทธะหะทะอธิมุนจะทะเธอจงสำคัญข้อนี้ว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำจงปรงความเชื่อทั้งหมดทั้งสิ้นลงไปในข้อนี้จงปล่อยศรัทธาให้ถึงที่สุดอย่าได้มีส่วนที่ข้องใจลังเลเหลืออยู่เลยอย่างนี้เป็นต้นเมื่อพิจารณาดูส่วนนี้ก็จะเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นอะไรกับพวกเราที่ทรงห่วงพวกเราถึงที่สุดจะต้องติดตามหลอบโยนจนวินาทีสุดท้ายด้วยถ้อยคำอย่างนี้แม้ว่าในบางคราวจะทรงใช้อุบายหยาบถ้อยคำที่มีลักษณะขนาบกลมขีดจนถึงกับว่าใครมีแกนคนนั้นอยู่ใครไม่มีแกนคนนั้นไปแต่ในบางคราวก็ทรงกระทำในลักษณะที่เป็นเพื่อนทุกเพื่อนยากอย่างก็ว่าเป็นเพื่อนท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารทำอะไรก็ทำในนามของพวกเราอย่างนี้เป็นต้นนี่คือข้อความที่ได้กล่าวมาแล้วสองครั้งในวันนี้เป็นครั้งที่สามจะกล่าวโดยหัวข้อที่จะเหยียบต่อไปอีกเมื่อเราได้รู้ว่าท่านเป็นอะไรกับพวกเราพอสมควรแล้วก็ควรจะรู้ต่อว่ารู้ต่อไปว่าท่านเป็นอะไรของท่านเองคือส่วนตัวท่านเองส่วนตัวองค์เองนั้นท่านเป็นอะไรกับพระกับท่านเองตามข้อนี้มีใจความต้องการส่วนมากเมื่อสรุปดูแล้วก็เหมือนก็พอกล่าวได้ว่าท่านรับภาระเป็นหน้าเป็นผู้มีหน้าที่ที่จะต้องช่วยให้สัตว์โลกได้ประสบความรอดซึ่งเป็นเรื่องหรือสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์เราข้อนี้คอยลึกนึกถึงพระพุทธภาษิตไม่สัจจะนิบาตอังคุตตนิกายทราบอีกครั้งหนึ่งว่าตโยเมภิกขเวธัมมาโลเกนะสังวิจยุงดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าของสามอย่างนี้มันไม่มีอยู่ในโลกนะตถาคตโลเกปัจจยะอรหังสัมมาสัมพุทโธตถาคตก็ไม่ต้องเกิดขึ้นมาในโลกเป็นอรหันสัมมาสัมพุทธะนะตถาคตจัปปเวปิโตธรรมวินิโยโลเกตีปัญญะและทั้งธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วก็ไม่ต้องรุ่งเรืองอยู่ในโลกแต่ก็ไม่จะโยไอ้สามอย่างนั่นคืออะไรเล่าชาติจะชราจะมรณะจะสามอย่างนั่นคือความเกิดความชราและความตายอิเมโคจิตเวตโยธรรมาโลเกนะสร้างวิจยุงดูกรที่สุดทั้งหลายนี่แหละคือสิ่งทั้งสาม
ที่ถ้าไม่มีในโลกแล้วตถาคตก็ไม่จำเป็นจะต้องเกิดขึ้นในโลกเราพิจารณาดูให้ถึงใจความของพระพุทธภาษิตนี้เราก็จะรู้ได้หรือพอจะรู้ได้ว่าท่านเป็นอะไรกับพวกเราและท่านเป็นอะไรกับตัวท่านเองหมายความว่าท่านจัดตัวเองไว้ในลักษณะใดที่เกี่ยวข้องกันกับพวกเราและท่านจัดพวกเราไว้ในลักษณะใดในเมื่อมันเกี่ยวข้องกับท่านถ้าเราเข้าใจความข้อนี้กันจริงๆแล้วเราจะรักท่านมากกว่าที่เรากำลังรักเดี๋ยวนี้เราจะมีความเชื่อความเลื่อมใสความยอมความสวามิภักดิ์อะไรๆมากกว่าที่เรากำลังมีอยู่เดี๋ยวนี้ที่เรากำลังปล่อยให้สิ่งต่างๆมันเป็นไปตามบุญตามกรรมเป็นเรื่องเลือนลางไม่มองกันให้ชัดให้ซึ้งลงไปแต่ในแง่หนึ่งประเด็นหนึ่งตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้เองลาสั้นๆก็คือว่าเราสนใจในพระพุทธดำรัสน้อยมากเราจึงไม่รู้สึกต่อสิ่งเหล่านี้ทำให้ไม่รู้จักพระองค์และตัวเราเองซึ่งมีความผูกพันกันอย่างที่มันไม่ควรจะแยกกันหรือว่ามันไม่อาจจะแยกกันถ้าไม่มีความทุกข์ของเราพระพุทธเจ้าท่านว่าท่านไม่ต้องเกิดขึ้นเจอกันคิดดูดีๆสักหน่อยถ้าว่าเราไม่มีความทุกข์หรือถ้าว่าความทุกข์นี้ได้มีแก่เราพระองค์ก็ไม่ต้องเกิดขึ้นไม่จำเป็นจะต้องเกิดขึ้น มันหมายความว่าท่านเกิดขึ้นเพราะมันมีไอ้ปัญหาอยู่กับพวกเรามีความทุกข์อยู่กับพวกเราท่านจึงต้องเกิดขึ้นเพราะท่านต้องสั่งสอนแล้วก็ต้องมีคำสั่งสอนของท่านเป็นดวงประทีปอยู่ในโลกอันมืดของพวกเราเนี่ยเมื่อดูส่วนพระองค์เราก็พอจะมองเห็นว่าพระองค์เป็นอะไรกับพระองค์เองดูว่าท่านจะเป็นอะไรกับพระองค์เองน้อยนิดเดียวแต่ว่าเป็นอะไรกับพวกเรานี่มันช่างมากเหลือเกินมันมากตามจำนวนที่มากของพวกเราไม่ว่าพระองค์ก็มีจำนวนเพียงหนึ่งเท่านั้น ท่านเป็นอะไรกับพวกเราผีมากน้อยช่วยกันคิดช่วยกันนึกให้ความเป็นธรรมให้ความยุติธรรมแก่พระพุทธเจ้าบ้างอย่ามัวแต่นับถือกันแต่สักว่าพิธีรีตองหรือตามธรรมเนียมหรือแต่สักปากว่าหรือปล่อยตามสบายใจ อาตมากำลังขอร้องกับท่านทั้งหลายให้ศึกษาพระพุทธจริยาในข้อนี้ในลักษณะอย่างนี้ว่าท่านเป็นอะไรกับตัวท่านเองที่มันเกี่ยวกับเราทีนี้ในข้อต่อไปขอถือเอาพุทธภาษิตในตรายตนะวักสังยุตติกายเป็นหลักคือข้อที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในที่นั้นว่าถ้าฉันยังไม่ถึงที่สุดแห่งโลกฉันก็จะไม่สอนเรื่องที่สุดแห่งโลกพระพุทธเจ้าเป็นอะไรกับท่านเองพระพุทธเจ้าท่านทรงยืนยันอะไรในส่วนตัวท่านเองแม้ถามว่าท่านประกาศและท่านยืนยันในความเหมาะสมในสิทธิอันชอบธรรมที่ท่านจะทรงสั่งสอนพวกเราท่านว่าถ้าท่านตรัสว่าถ้าฉันไม่ไปถึงที่สุดแห่งโลกฉันก็จะไม่สอนเรื่องการทำที่สุดแห่งโลก
นะหังภิกขเวสมณเณนะโลกัสสะอันตังยาตยังทิฏฐยังปัตตยังสิวถามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราไม่กล่าวซึ่งที่สุดแห่งโลกนี้ว่าพึงเห็นว่าพึงรู้พึงเห็นพึงถึงได้ด้วยการไปเมื่อจะปัญญาให้ภิกษุเวอปัตตวาโลกัสสะอันตังถ้าฉันด้วยความพิสูจน์ทั้งหลายถ้าฉันยังไม่รู้ถึงซึ่งที่สุดแห่งโลกแล้วจักไม่กล่าวซึ่งการกระทำซึ่งที่สุดแห่งโลกเลย ถ้าตอนนี้จักสั้นๆแล้วก็เสด็จเข้าไปสู่ที่เล่นส่วนพระองค์เสียลอยให้พระต้องลอยให้พระอานนท์เป็นผู้ทำหน้าที่อธิบายเรื่องนี้แก่ภิกษุทั้งหลายก็ยังไรก็ตามเถอะมันก็ยังแสดงอยู่ว่าท่านทรงยืนยันในความที่ท่านเป็นผู้ที่มีความชอบธรรมมีความถูกต้องที่จะส่งสอนพวกเราท่านตรัสว่าที่สุดแห่งโลกคือที่สุดแห่งทุกข์นั่นมันไม่ใช่จะไปดูได้ด้วยการเดินไปด้วยเท้าไม่ใช่จะไปเห็นได้ไปถึงได้ด้วยการเดินไปด้วยเท้ามันต้องอาศัยการตรัสรู้ซึ่งเป็นการไปถึงด้วยใจและท่านก็ไปถึงแล้วท่านก็มีความเหมาะสมที่จะสอนท่านไม่ได้สอนอย่างพวกเราสอนกันเดี๋ยวนี้แม่ข้อที่อาตมาบอกอะไรแก่ท่านทั้งหลายมันก็ยังใช้ไม่ได้ในเมื่อเปรียบกันกับหลักเกณฑ์ที่พระองค์ทรงวางไว้ว่าต้องถึงสิ่งนั้นด้วยตนเองจริงแล้วจึงจะบอกเล่าคนอื่นเดี๋ยวนี้เรายืมคำของพระองค์ผู้ไปถึงแล้วบอกเล่าไว้นั้นมาบอกเล่ากันอีกทีนึงเรื่องมันจึงเปรียบเทียบกันไม่ได้ขอให้พวกเราสนใจที่รู้ถึงพระองค์เป็นต้นตอของเรื่องท่านได้ตรัสไว้อย่างนี้ท่านเป็นประสาทดาที่ชื่อตรงที่เปิดเผยที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับจะสั่งสอนคนนี่แหละคิดดูเถิดว่าพระพุทธจริยาข้อนี้มันแสดงอะไรว่าท่านเป็นอะไรกับตัวท่านเองถ้าเราเห็นแล้วเราจะรักท่านมากกว่าเดี๋ยวนี้จะนับถือจะเชื่อจะไหว้วางใจท่านมากกว่าที่เรากำลังเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ขอให้ทุกคนช่วยกันคิดให้ดีๆอย่ารู้สึกว่าเป็นเรื่องลำบากลำคาญจะต้องพยายามเข้าถึงข้อเท็จจริงข้อนี้ทีนี้จะดูพระพุทธจริยาในข้อที่ว่าท่านเป็นอะไรกับตัวท่านเองต่อไปอีกโดยอาศัยคำตรัสในบาลีนิพพานวรรคสังยุตตนิกายที่มีหัวข้อว่าท่านบรรลือสีหนาถเพราะว่าท่านทราบปัจจัยแห่งการเกิดดับทัสสะภละสมณาสโตภิกขเวตถาคตรู้ก่อนภิกขุทั้งหลายตถาคตมาตามพร้อมแล้วด้วยกำลังสิบอย่างเจตูหิจะเวสาระเจหิสมณาสโตมาตามพร้อมแล้วด้วยความรู้เป็นเครื่องกระทำความกล้าหาญสี่อย่างอาสะพันธานังปฏิชานาติจิงปฏิญญาฐานะ
บุคคลสุดยอดปริฆาสุสีหนาทังนกติบรรลูสีหนาทในท่ามกลางแห่งบริษัททั้งหลายพระมจักกังประวัติเตติยังพรมมจักให้เป็นไปในโลกทั้งปวงท่านปัจจัญญาพระองค์เองอย่างนี้คนไม่เข้าใจก็จะมองท่านเป็นในแง่ร้ายแต่ว่าท่านมีอะไรเต็มที่ที่จะประกาศกล้องอย่างนั้นข้อนั้นก็คือข้อที่พระองค์ทรงทราบปัจจัยแห่งการเกิดดับของธรรมเหล่านี้คืออิติรูปังอิติรูปัสสะสมุทโยอิติรูปัสสะอัตถังสโตรูปเป็นอย่างนี้อย่างนี้เหตุให้เกิดรูปเป็นอย่างนี้อย่างนี้การถึงซึ่งความตั้งอยู่ไม่ได้คือความดับของรูปมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อิติเวทนาเวทนาเป็นอย่างนี้อย่างนี้อิติเวทนายะสมุทโยเหตุให้เกิดขึ้นแห่งเวทนามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อิติเวทนายะอัตถังสโมความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งเวทนามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อิติสัญญาสัญญาเป็นอย่างนี้อย่างนี้อิติสัญญายะสมุทโยความเกิดขึ้นแห่งสัญญามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อิติสัญญายะอัตถังสโมความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งสัญญามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อิติสังขาราสังขารทั้งหลายมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อิติสังขารานังสมุทโยการเกิดขึ้นแห่งสังขารทั้งหลายมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อิติสังขารานังอัตถังสโมความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งสังขารทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อิติวิญญาณังวิญญาณเป็นอย่างนี้อย่างนี้อิติวิญญาณัสสะสมุทโยความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่คืออิญญาณัสสะอัตถังสโมความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งวิญญาณมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ท่านทั้งหลายลองคิดดูว่าท่านทราบอะไรถี่มากน้อยคนที่ไม่รู้เรื่องนี้จะเห็นว่าเป็นคำพูดที่ไร้สาระแต่ผู้ที่เข้าใจเรื่องนี้จะรู้สึกว่ามันเป็นความรู้ที่ลึกซึ้งที่ครบถ้วนที่ถูกต้องในสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องที่ว่าสิ่งทั้งปวงมันเกิดขึ้นได้อย่างไรและมันดับไปอย่างไรก็เหตุใดและได้สรุปตัดต่อไปว่าวิติอิมัสสมิงสติเมื่อสิ่งนี้มีอยู่อิพังโหติสิ่งนี้ก็ต้องมีอิมัสสุปาทาอิพังโหติเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ก็ต้องมีก็ต้องเกิดขึ้นอิมัสสมิงอาสติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีอิพังโหติสิ่งนี้ก็ไม่มีอิมัสสนิโรธาอิพังนิริสติถ้าสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้ย่อมดับยะทิทางอวิชชาปัจจยาสังขาราสิ่งนี้คือก็มีอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงเกิดขึ้นก็มีสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงเกิดขึ้นเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงเกิดขึ้นเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงเกิดขึ้นเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยอัตตาจึงเกิดขึ้นก็อัตตาเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดขึ้นก็เวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงเกิดขึ้นก็ตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงเกิดขึ้นก็อุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงเกิดขึ้น
ก็เพราะเป็นปัจจัยชาติจึงเกิดขึ้นเพราะชาติเป็นปัจจัยรามรณะโสกะเทวะทุกข์ทั้งหลายนี้ก็เกิดขึ้นความตั้งขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มันมีขึ้นมาด้วยอาการอย่างนี้อวิชชายะตะเววะอเสสวิราคะนิโรธาสังขารนิโรโธเพราะความดับไม่เหลือแห่งอวิชชานั่นแหละสังขารจึงดับถ้าสังขารดับวิญญาณจึงดับถ้าวิญญาณดับนามรูปจึงดับอย่างนี้เรื่อยไปจนถึงชาติดับชรามรณะโสกะเสวะทุกข์โทมนัสปายาจึงดับการดับแห่งกองทุกข์ทั้งปวงมันมีขึ้นด้วยอาการอย่างนี้พระพุทธองค์ทรงยืนยันว่าเพราะทรงทราบข้อนี้จึงทรงบรรลือสีหนาถประกาศพรหมจักรในท่ามกลางบริษัททั้งหลายปฏิญญาณจึงจับพระองค์เองไหว้ในฐานะเป็นบุรุษสุดยอด ลองคิดดูว่ามันเป็นเรื่องอะไรกันรู้เรื่องสิ่งเหล่านี้จึงได้มาปฏิญญาณตัวว่าเป็นบุรุษสุดยอดบรรลุสีหนาถไปทุกผลทุกแห่งนี่ก็เพราะว่ามันมีความมุ่งหมายต่างกันโดยอาศัยคุณสมบัติคุณค่าหรือน้ำหนักของคุณค่ามาเป็นหลักจึงจะมองเห็นว่าการรู้เรื่องนี้ควรจะประกาศความเป็นบุคคลสูงสุดอาสะทันทานังคันนี้หมายถึงฐานะแห่งบุคคลสุดยอดในโลกถ้าพูดอย่างอารยธรรมของคนสมัยนี้ใครมีอาวุธร้ายกาจที่สุดคนนั้นจะประกาศ ตัวเป็นบุคคลเหนือบุคคลอื่น นั่นมันก็ถูกสำหรับคนแล้วก็คนที่มีกิเลสทำไมมีคนที่มีกิเลสด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิเลสคือความโง่ขนาดที่ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมเกิดมาควรจะได้อะไรเรื่องนี้เราพูดกันในเรื่องที่ถูกต้องว่าเกิดมาทำไมเกิดมาควรจะได้อะไรนั่นก็คือได้มีอะไรอย่างนั้นครบหมดทุกอย่างและมากพอที่จะแจกจ่ายให้แก่ผู้อื่นด้วยแล้วจะไม่ควรเรียกบุคคลนั้นว่าเป็นบุคคลสุดยอดหรืออย่างไรหรือว่าจะไม่ยอมให้บุคคลคนนี้บรรลือสีอำนาจประกาศเป็นมาจากหรืออย่างไรลองพิจารณาดูถึงพระพุทธจริยาข้อนี้ก็จะเห็นว่าพระองค์เป็นอะไรกับตัวท่านเองคอยรู้จักพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นทุกทีทุกทีหรือทุกเรื่องหรือทุกครั้งที่เราได้ฟังพระพุทธภาษิตเรื่องหนึ่งที่มีอยู่ในพระคัมภีร์ล้วนแต่เป็นการแสดงพระพุทธจริยานั้นสำหรับเรื่องนี้จะเห็นชัดอยู่แล้วว่าต้องรู้ว่าในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่มันเป็นอย่างไรใครไม่รู้ก็บ้าเต็มทีโง่เต็มทีเพราะมันเป็นเรื่องที่มีอยู่ในตัวเป็นเรื่องที่เนื้อที่ตัวของตัวเกิดอยู่วันหนึ่งไม่รู้กี่สิบครั้งเป็นจะขันหรือปัญจุปาทานขันนี่มันเกิดอยู่กับเนื้อกับตัววันหนึ่งไม่รู้จักกี่สิบครั้งร้อยครั้งแล้วไม่รู้มันจะไม่เรียกว่าคนโง่คนบ้าที่สุดได้อย่างไรเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้รู้แจ้งเป็นผู้ประกาศกล้องถึงความรู้เรื่องนี้ว่ารูปอย่างนี้เวทนาอย่างนี้เป็นต้นว่ามันตั้งอยู่ไม่ได้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นแล้วในที่ไหนที่สุดก็ทรงสรุปไอ้เรื่องทั้งหมดนั้นอยู่ในรูปของกฎเกณฑ์ที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าวิทัปปัจจยตา